สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะไปดูภาครับของเครื่องรับวิทยุว่าตอนนี้เขาใช้ระบบไหนกันบ้างในการรับคลื่นสัญญาณจากสถานีครับแต่ก่อนอื่นนะเรามารู้จักกับเครื่องรับวิทยุกันก่อนครับเครื่องรับวิทยุคืออะไรถ้าให้อธิบายง่ายๆนะก็คือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนความถี่สูงจากคลื่นพหะให้กลายเป็นความถี่ที่ต่ำกว่าและก็แปลงเป็นความถี่ที่มนุษย์ได้ยินนั่นเองครับส่วนใหญ่นะระบบที่เขาใส่มาก็จะเป็นระบบ AM กับระบบ FM ครับแล้วเครื่องรับวิทยุสมัยก่อนเขาเป็นยังไงถ้าให้ย้อนกลับไปย้อนไปตอนสถานีวิทยุเกิดขึ้นใหม่ๆเครื่องรับวิทยุก็จะเกิดมาพร้อมๆกับเครื่องส่งวิทยุนั่นแหละครับเครื่องรับวิทยุสมัยแรกๆที่ออกอากาศเขาก็ยังใช้เป็นระบบ AM อยู่นะครับภาครับในสมัยนั้นก็ไม่ซับซ้อนมากนะฮะออกแบบมาง่ายๆเพียงแค่ใช้ขดลวดรับสัญญาณวอลิเบิลและก็หูฟังที่ทำมาโดยเฉพาะก็สามารถรับคลื่นได้ยินเสียงจากสถานีที่ส่งมาได้แล้วล่ะครับต่อมาหลังจากมีเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์เกิดขึ้นก็สามารถขยายกำลังขับได้กำลังวัตต์ที่สูงขึ้นและก็ก้าวเข้าสู่ภาครับแบบอนาล็อกเต็มตัวครับภาครับอนาล็อกก็คือจะอาศัยอุปกรณ์ที่เป็นพาสซีฟต่างๆเช่นวอลิเบิลคาปาซิเตอร์ตัวต้านทานไดโอด IC ภาคขยายมาประกอบรวมกันแล้วก็แต่ละส่วนก็ทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้เสียงออกมาข้อดีของมันก็คือสามารถรับสถานีได้ชัดจับสถานีได้แม่นเพราะว่าภาครับอนาล็อกในยุคหลังๆจะมีอุปกรณ์จูนความถี่ RF หลายชั้นทำให้นะได้แบนด์วิดท์ที่แคบลงครับและก็ใช้พลังงานที่น้อยสามารถรับคลื่นได้ไกลนะปกติสถานีหรือเสาส่งมันก็จะอยู่ตามหัวเมืองตามอำเภอหลักๆทำให้เครื่องรับที่อยู่ใกล้ๆก็ได้สัญญาณที่แรงสามารถรับสัญญาณได้แบบไม่มีปัญหาส่วนพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลชนบทหน่อยๆนะก็จะได้รับคลื่นที่อ่อนลงแต่ก็ยังคงสามารถรับคลื่นได้อยู่นะครับอาจจะมีคลื่นแทรกมาบ้างข้อเสียของมันก็มีนะก็คือถ้าสถานีเนี่ยมีรอยต่อช่วงคลื่นเดียวกันสัญญาณก็สามารถจะตีกันสามารถรบกวนกันได้แต่เคสแบบนี้ก็มีไม่มากหรอกครับมีในบางพื้นที่เท่านั้นเองและก็มีอีกรูปแบบหนึ่งผมจะขอเรียกว่าเป็นภาครับแบบดิจิตอลละกันนะครับภาครับแบบดิจิตอลก็คือเขาจะใช้ IC ตัวเดียวเป็นหัวใจหลักในการทำงานอุปกรณ์พาสซีฟต่างๆที่ตัวใหญ่เขาก็จะย่อให้เล็กลงและก็จะยัดลงไปนะที่ตัว IC อย่างเช่น IC ตัวนี้เขาก็จะมีระบบปรับจูดความถี่ที่เป็นแบบดิจิตอลเป็นแบบอัตโนมัติของเขานะครับเพียงแค่ต่อสายเสาอากาศให้กับมันข้างในมันก็จะมีระบบสร้างความถี่มาตัดแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลแปลงดิจิตอลเป็นอนาล็อกสามารถเชื่อมต่อระบบควบคุมนะคอนโทรลต่างๆได้ก็กลายเป็นว่า IC ตัวเดียวทำหน้าที่รับภาระทุกอย่างไปครับข้อดีของมันก็คือนะทำงานได้ดีเหมือนกับอนาล็อกและผู้ผลิตนะสามารถประหยัดและก็ลดต้นทุนได้ครับส่วนข้อเสียก็คือสถานีที่ห่างไกลมากๆคลื่นน้อยมันจะไม่สามารถรับคลื่นได้คลื่นมันจะดับหายไปเลยครับซึ่งต่างจากตัวอนาล็อกถึงแม้มีคลื่นน้อยมากๆก็ยังพอได้ยินคลื่นนั้นอยู่และที่ผมได้ยินมานะหลายๆท่านก็บอกว่าฐานมันหมดเร็วนะฮะและก็มีเสียงฮัมเวลาที่ฐานมันอ่อนอีกด้วยครับณปัจจุบันตอนนี้เครื่องรับวิทยุที่มีขายตามท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะผลิตจากจีนหรือว่าโรงงานจากจีนหลังๆมานี้นะเขาก็จะไม่ผลิตภาครับที่เป็นอนาล็อกออกมาขายอีกแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าระบบอนาล็อกนะใช้อุปกรณ์ที่เยอะกว่าขั้นตอนในการจูนสัญญาณในการผลิตนะยากกว่าก็เลยเน้นผลิตเป็นแบบชิป IC ดิจิตอลกันหมดมันจะประหยัดต้นทุนนะและก็ลดความยุ่งยากในการผลิตนี่ก็จะเป็นวงจรเปรียบเทียบภาครับที่เป็นอนาล็อกกับดิจิตอลสังเกตว่าอนาล็อกมันก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์พาสซีฟต่างๆนานานะใหญ่ๆเล็กๆปะปนกันไปส่วนดิจิตอลอุปกรณ์จะมีน้อยจะใช้ IC เนี่ยเป็นหัวใจหลักครับถ้าเป็นแบบดิจิตอลก็อย่างที่บอกก็คือนะใช้ IC มันก็จะมีอุปกรณ์นะเป็นวงจรรวมอยู่ข้างในสมมุติว่าถ้า C เสื่อมอยู่ข้างในนะก็จำเป็นจะต้องเปลี่ยน IC ทิ้งอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นอนาล็อกก็แค่ถอดเปลี่ยน C ตัวที่เสียออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปสังเกตว่าเมื่อก่อนนะรุ่นคุณปู่คุณย่าเครื่องรับก็ไม่ค่อยจะเสียสักเท่าไหร่ไม่ค่อยพังกันง่ายๆล้วนแล้วก็ใช้เป็นระบบอนาล็อกกันทั้งนั้นครับ
แต่ที่น่าเศร้าก็คือนะวิทยุแบบอนาล็อกที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันก็เหลือเพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นเองครับหนึ่งในนั้นนะก็คือยี่ห้อ High Star ที่ภาครับไส้ในนะยังคงเป็นระบบอนาล็อก 100% แท้ๆอยู่แล้วก็มีโรงงานผลิตในประเทศไทยนะเป็นวิทยุของคนไทยแท้ๆเพราะฉะนั้นการปรับจูนความถี่นะเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็จะได้รับความแม่นยำมากยิ่งขึ้นครับและนี่นะก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูคร่าวๆครับผมจะไม่บอกว่าระบบไหนดีกว่ากันแต่แบบไหนนะมันจะเหมาะสมมันจะตอบโจทย์กับเพื่อนๆมากกว่ากันแค่นั้นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอนำเสนอไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามรับชมครับ